รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภารกิจครั้งใหม่สุดท้าทายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับการค้นหาสุดยอดนักแสดงและนางแบบในเมืองซิมกับดิฉันเจนนี่ศิรณถาวรดาและนี่คือรายการ The Drama Thailand Season 4ชนะ The Drama Thailand Season 4จะได้ร่วมงานกับเครื่องสมานสุดแซ่บมีนบุรีหนองจอกอีกทั้งยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Owen Airline สายการบินแถวหน้าของเมืองซิมส์ได้รับเสื้อผ้าสวยๆจากส้มยูนิฟอร์มได้รับชุดเครื่องนอนจากแบรนด์เบสไตมีและที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของสาวๆทุกคนกับการขึ้นปกนิตยสารชื่อดังซิมซ่าและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงร่วมกับค่ายดิโอเว่นแมนที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆมากมายและเงินรางวัลกว่า5ล้านซิมโมลิออนความเดิมตอนที่แล้วกับแคมเปญถ่ายแบบกลางอากาศทีมลินเซ่ก็กลับมาสัมผัสกับชัยชนะอีกครั้งและได้ทำการคัดเฮเลนาออกจากรายการและในตอนนี้ก็เหลือผู้แข่งขันเพียง7คนแต่ในวันนี้จะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบไฟนอลวอล์กจะมีใครบ้างมาร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสของเราในวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะนี่คือมาสเตอร์คลาสสุดท้ายของพวกคุณค่ะมาสเตอร์คลาสสุดท้ายแล้วหรอเร็วมากและคนที่จะมาสอนมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะคะไม่ใช่เมนเทอร์จากรายการเราค่ะแต่เขาเป็นเมนเทอร์พิเศษที่อยู่กับ The Drama Thailand มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้เธอไม่มาไม่ได้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหลินตาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาที่รายการนี้นะคะก็ไม่คิดเลยค่ะว่าเขาแบบว่าจะเชิญเรามาเป็นเมนเทอร์พิเศษให้มาสอนติดๆในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่จะสอนในเรื่องของมิวสิกวิดีโอนะคะมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องราวกำหนดมาแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยชัดเจนก็สมเหตุกับการ acting แต่บางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องพูดนะคะหรือว่าอาจจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเขาจะพิมพ์แบบว่าเป็นซับหรือว่าต้องใช้แบบว่าภาษากายในการสื่อสารอินเนอร์นะคะทั้งสีหน้าแววตาทุกอย่างเลยค่ะก็ใช้เน้นอินเนอร์เป็นส่วนใหญ่เป็นความฝันอย่างนึงของหนูเลยค่ะการได้เป็นนักเอก MVแน่นอนว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยทำเพื่อเพลงต่างๆอารมณ์เพลงคือสิ่งที่สำคัญมากๆน้องๆทุกคนเนี่ยต้องตีความหมายเพลงออกมาให้ถูกแล้วก็ต้องทำออกมาให้ได้ด้วยนะคะเรียนมาสเตอร์คลาสกันเสร็จแล้วแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีโจทย์ให้น้องๆได้ทำกันโจทย์ในวันนี้คืออะไรคะน้องหลินตาน้องๆนะคะจะต้องร่วมกันถ่ายมิวสิกวิดีโอของเพลงนามิดะเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะน้องๆสามารถตีความกันเองได้เลยนะคะว่าจะทำในรูปแบบไหนตกใจอยู่ค่ะมาสเตอร์คลาสสุดท้ายคือทำ7คนเลยกติกานะคะพวกคุณสามารถถ่ายได้เพียงเทคเดียวเท่านั้นโดยจะเริ่มถ่ายตั้งแต่เริ่มเพลงจนจบฮุกแรกค่ะถ้าทุกคนเข้าใจโจทย์กันแล้วเชิญไปเตรียมตัวได้เลยค่ะสนับสนุนโดยมีนบุรีหนองจอกซิมซ่าเริ่มกันเลยนะคะเชิญน้องๆทั้ง7คนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะวันนี้วางแผนกันไว้ว่าจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่อิงฟ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้วันเกิดพี่อิงฟ้าที่สุดไปด้วยกันโดยที่ไม่
ผลงานของน้องๆในวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะตรงโจทย์กันมากเลยตีความกันได้ดีมากๆนะคะคนที่โดดเด่นในวันนี้ก็จะมีน้องโยมอสอินฟาแล้วก็เจมี่ค่ะส่วนคนที่หายไปเลยเนี่ยก็คือชมพูกับนาเดียค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้ทำมาสเตอร์คลาสเสร็จแล้วนะคะน้องหลินต่ามีอะไรจะคอมเมนต์ไหมคะชอบมากๆเลยนะคะผลงานในวันนี้เนี่ยน้องๆตั้งใจทำกันมากแต่ว่าพอมันเป็นงานที่ร่วมกันทำเนี่ยก็มักจะมีคนหายไปเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เจอถึง2คนเลยทีเดียวนะคะที่หายไปเลยค่ะแล้ววันนี้ท็อป3มีใครบ้างคะมีน้องอิงฟ้าโยมอสแล้วก็เจมี่ค่ะผู้ชนะในวันนี้คือใครคะผู้ชนะใน Mastercard Namida Supply Music Video คือโยมอสค่ะขอแสดงความยินดีกับโยมอสด้วยนะคะที่คุณชนะวันนี้นะคะคุณจะไม่ได้รับเซฟสโตนค่ะแต่คุณจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นก็คือสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ซิมซูเปอร์คาร์มูลค่ากว่า 50,000 ซิมโมลิออนค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องหลินตาและผู้แข่งขันทุกคนด้วยค่ะและเจอกันในแคมเปญ นะคะในที่สุดก็ชนะมาสเตอร์คาร์ดแล้วค่ะและที่สำคัญคือเลิฟของรางวัลมากมากสนับสนุนโดย Best by Me SIM Supercar สวัสดีนะคะสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญ Semi Final ค่ะวันนี้มีการเข้ารอบ Final เป็นเดิมพันยังไงเราก็ต้องทำให้ได้แน่นอนค่ะแคมเปญนี้จะเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น4คนสุดท้ายในรอบ Final Walk มากที่สุดแล้วรายละเอียดของโจทย์ในวันนี้จะเป็นอะไรขอเสียงปรบมือให้กับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากแบรนด์ซิมซูเปอร์คาร์ค่ะคุณชานนท์คนรักแม่ค่ะครับและโจทย์ในวันนี้ก็คือสาวๆทุกท่านจะต้องทำการถ่ายมิวสิกวิดีโอของเพลงร้านสะดวกซื้อ100เมตรเพื่อเป็นการขายจักรยานรุ่นใหม่จากแบรนด์ซิมซูเปอร์คาร์ฮะต้องปั่นจักรยานเหรอหนูปั่นไม่เป็นโดยที่พวกคุณจะต้องถ่ายทั้งหมด3ซีนซีนแรกอยู่ในห้องนอนผู้ชายส่งข้อความให้ออกไปหาซีนที่2ปั่นจักรยานไปร้านสะดวกซื้อซีนที่3เมื่อถึงร้านสะดวกซื้อผู้ชายจะขอเราเป็นแฟนค่ะซึ่งผู้ชายที่จะมาเล่น MV กับพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณณนนท์ณราวัตรโปรดิวเซอร์สุดหล่อของเราค่ะพี่ณนนท์มาอีกแล้วค่ะเต็มที่นะครับสาวๆเป็นกำลังใจให้ครับน้องโยโมสเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ได้ทำเป็นทีมนะคะวันนี้จะต้องทำแบบเดียวน้องโยโมสจะได้เลือกลำดับให้กับแต่ละคนค่ะวันนี้เป็นทำเดียวด้วยได้เวลาสุดแล้วสิเชิญเลือกได้เลยค่ะคนแรกพี่เจมี่แล้วก็พี่อิงฟ้าพี่ชมพูพี่ฮาร์เบิร์สพี่นาเรียขอข้าวขอแกงแล้วก็หนูคนสุดท้ายค่ะต้องนับดูนะคะว่าทีมมาชิได้ทำทีมแรกกี่รอบแล้วทุกคนสามารถทำได้เทคเดียวเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนเข้าใจโจทย์กันแล้วเชิญไปเตรียมตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถ่าย MV ของเพลงร้านสะดวกซื้อ100เมตรเพลงนี้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะนอนและแต่มีผู้ชายทักข้อความเข้ามาหาให้ออกมาเจอหน่อยแล้วเราก็ออกไปเจอเขาแบบไม่ค่อยเนียนนะคะปั่นจักรยานไปด้วยความพลังแห่งความรักเนาะเมื่อถึงร้านสะดวกซื้อเราก็ได้เป็นแฟนกับเขาอินเนอร์ที่สำคัญคืออินเนอร์ของความรักนะคะเป็นแคมเปญที่โหดเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าชนะแล้วเขาจะให้สติลเด็กเราไปเดินฟันนวอกหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงดีสำหรับแคมเปญในวันนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราขายจักรยานที่มันดูธรรมชาติไม่ต้องการความฮาร์เซลมากนะลูกนาเรียปั่นจักรยานไม่เป็นใช่ไหมอย่าลืมไปเรียนปั่นจักรยานนะเพราะเขาจะให้มีเรียนหลังจากนี้เนาะเป็นห่วงนาเรียเพราะว่าการจะปั่นจักรยานได้ดีเนี่ยเวลาวันหนึ่งลินเซ่คิดว่าไม่น่าจะพอแน่นอนหนูจะพยายามให้พี่ลินเซ่เห็นให้ได้ว่าหนูตั้งใจและพยายามมากจริงๆแคมเปญที่ผ่านมาหนูอาจจะมีดรอปบ้างแต่วันนี้หนูจะทำให้สุดความสามารถค่ะแน่นอนว่าเราอยากชนะแคมเปญนี้มากเพราะว่าเราไม่อยากให้เด็กคนไหนออกเลยใช่ค่ะน้องๆแคมเปญนี้เน้นเรื่องอินเนอร์พลังแห่งรักนะคะแล้วก็การขายจักรยานเนี่ยทำให้มันดูแบบว่าธรรมชาติในทุกๆอย่าง
ไม่ต้องการเล่นใหญ่นะในแต่ละซีเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องเก็บดีเทลให้มากที่สุดเก็บดีเทลทุกอย่างเลยนะแล้วเวลาอ่านข้อความเนี่ยอ่านให้ดูแบบว่าเหมือนอ่านจริงไม่ใช่แบบว่าอ่านหนึ่งวิหรือว่ามองหนึ่งวิแล้วเดินลุกออกจากเตียงไปเตรียมออกจากบ้านเลยแบบนี้คือไม่เอาเลยนะคะปีที่แล้วเราพลาดไปนิดเดียวเองค่ะแต่ปีนี้จะไม่พลาดแน่นอนเด็กของเราจะต้องได้เดินฟาโดถึง2คนค่ะสนับสนุนโดย Bright Tea Sims Fear มาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะเจมี่ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะชนะไปก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับทีมเราไหมแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะพร้อมนะเจมี่3 2 1 Action ทั้งนี้เหรอไม่กังวลเลยค่ะชิลมากดีเลยนะดีรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดมากเลยเปิดมาคนแรกก็คือตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเลยในคันนี้คนที่2ค่ะอิงฟ้ามีเครียดบ้างครับเพราะว่าเราอยากเดินไฟนอลมอกมากอิงฟ้าไม่ต้องเครียดนะคะอย่าไปกังวลกับอนาคตก็คือเอาปัจจุบันให้ดีก่อนเนาะพอพี่ลินเซ่เตือนหนูก็เรียกสติกลับมาได้แล้วค่ะพร้อมนะเริ่มอิงฟ้านี่โชคดีมากเลยนะที่น้องเขาเรียกสติกลับมาได้คือถ้าเขาเรียกไม่ได้แล้วก็บอกเลยค่ะว่าพังค่ะคนต่อมานะคะชมพูกดดันมากๆเลยค่ะเพราะเราอยากเป็นคนที่ถูกเลือกเดินไปแล้ววอล์กI'm not afraid to die.
ด้วยค่ะชมพูไหมพูดลูกสู้ๆตอนตกจักรยานหนูรู้สึกเจ็บมากแต่หนูก็ต้องมีสติที่จะลุกทำต่อค่ะไหวค่ะเมนเทอร์ลินเซ่เป็นคนใจเย็นมากไม่เหมือนเมนเทอร์บางคนดูเด็กตอนเด็กล้มสารแน่ค่ะเงียบปากไปคนต่อมาเลยนะคะฮาร์เปอร์คิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจสื่อสารมาจะถูกใจกรรมการนะคะมีแต่คนเก่งๆแน่รายการนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่ทีมจริงๆนะคะไม่มีหรอกค่ะเด็กแย่สนับสนุนโดย The Open Man มีนบุรีหนองจอกคนต่อมานะคะนาเรียอย่างที่บอกว่าหนูปั่นจักรยานไม่เป็นก็เลยกังวลค่ะสู้ๆนะพร้อมแล้วนะมา1 2 3เริ่มคนนี้คือคนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นแต่ว่าทำได้ดีเกินคาดเลยอ่ะนาเรียเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆขอข้าวขอแกงค่ะWhat?
วันนี้นับว่าเป็นวันที่มีแต่ความสุขมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนคือทำได้ดีมากและคนสุดท้ายนะคะโยโมสเลือกตัวเองเป็นคนสุดท้ายหวังว่ามันจะไม่ฆ่าตัวเรานะคะเฉยๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้กว่านี้นะตอนนี้ทุกคนก็ได้ทำแคมเปญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณชานนท์คอมเมนต์ได้เลยค่ะโดยรวมแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำไปดีมากๆอาจจะมีเพียงแค่คน2คนที่ยังไม่ถึงจุดที่ดีที่สุดพอนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน้องๆก็จะพัฒนาได้นะครับโดยรวมแล้ววันนี้ผมดีใจแล้วก็พอใจมากๆครับจากที่ได้ทำกับน้องๆเนี่ยเห็นว่าน้องมีอินเนอร์ที่ดีมากๆแล้วก็มีความตั้งใจมากแล้วก็พยายามกันมากๆเลยนะครับวันนี้ทุกคนเก่งมากๆครับและสำหรับผลนะคะเราจะไปประกาศกันในวันพรุ่งนี้พร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณชานนท์มากๆค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการค่ะและขอบคุณเมนเทอร์ทั้ง3ท่านของเรานะคะขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนค่ะโชคดีค่ะภาวนาต้องมีสักคนแหละที่ทำให้ทีมเราชนะยังไงหญิงก็เชื่อว่าปีนี้หญิงจะไม่พลาดอีกแล้วค่ะสนับสนุนโดย Oven Airline ส้มยูนิฟอร์มสวัสดีนะคะเมนเทอร์และน้องๆทั้ง7คนของรายการ The Drama Challenge Season 4ขอต้อนรับเข้าสู่การ selection เข้าสู่รอบ Final Walk นะคะกติกาในซีซั่นนี้นะคะเมนเทอร์จะมีสิทธิ์เลือกผู้แข่งขันในแต่ละทีมเพียง1คนเพื่อเข้าสู่รอบ Final Walk และอีก1คนค่ะจะมาจากการชนะแคมเปญที่ผ่านมาของเมนเทอร์ที่ชนะจะมีสิทธิ์เลือกผู้แข่งขันอีก1คนเพื่อเข้าสู่รอบ Final Walk ค่ะโดยที่จะเป็นทีมของตัวเองหรือทีมอื่นก็ได้หรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือจะสละสิทธิ์ก็ได้ค่ะสถานการณ์นี้มันเครียดมากนะคะปีที่แล้วเรามีแค่2คนให้เลือกแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามีถึง3คนเลยอ่ะมันก็คือการฆ่าลูกตัวเองอ่ะถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าก็ตามอ่ะวันนี้มาซีก็ไม่ได้เครียดมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครให้เลือกเพราะมีไฟนอลวอล์กอยู่แล้วค่ะสวยๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกค่ะทีมมาชิเชิญน้องเจมี่พูดความในใจได้เลยค่ะหนูขอบคุณพี่มาชิมากๆเลยนะคะที่เลือกหนูในวันนั้นแล้วก็หนูมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ทีมพี่แม้ว่าตอนนี้มันจะเหลืออยู่แค่หนูคนเดียวแต่ว่าหนูก็จะไม่ท้อแล้วก็สู้ให้ถึงที่สุดในรอบไฟนอลวอลค่ะหนูจะคว้าแชมป์มาให้ได้ค่ะพี่ก็ขอบคุณเจมี่มากๆนะที่อยู่กับพี่มาตลอดถึงแม้ว่าพี่อาจจะไม่ใช่เมนเทอร์ที่เก่งพี่รักษาน้องๆในทีมไม่ได้แล้วก็ขอโทษพี่หญิงและพี่ลินเซ่ที่เคยพูดจาไม่ดีไปนะคะไม่เป็นไรเลยจ้าย ังไงพี่ก็เชื่อมั่นในลูกทีมคนสุดท้ายของพี่ค่ะสู้ๆนะยินดีด้วยนะคะเจมี่คุณคือไฟนอลของทีมมาชิค่ะต่อจากนี้ก็จะพยายามมากกว่าเดิมค่ะหนูสู้มาขนาดนี้แล้วคำว่าแชมป์ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะทีมต่อมานะคะทีมลินเซ่ค่ะเริ่มไฟที่น้องอิงฟ้าค่ะค่ะคือหนูมาที่นี่หนูอยากมาแก้ตัวจากซิมเฟส
และหนูก็อยากเป็นแชมป์มากๆมันทำให้หนูกดดันมากในหลายๆครั้งแต่หนูก็อยากจะขอโอกาสพี่ลินเซ่ให้เลือกหนูไปในรอบไฟนอลวอล์กและหนูก็จะแสดงให้เห็นว่าหนูทำได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนหนูยังไงก็ต้องทำได้หนูจะสู้ให้ถึงที่สุดสู้จนกว่าเขาจะบอกว่าหนูเป็นผู้ชนะและทีมเราชนะค่ะหนูอยากให้พี่เชื่อใจในตัวหนูจริงๆตอนที่หนูเลือกบินมาแข่งรายการนี้หนูอยากบินมาแล้วไม่ให้มันเสียเปล่าค่ะแต่พอแข่งไปเรื่อยๆก็มีแอบคิดว่าเราคงไม่ได้ชนะแน่แต่ถ้าวันนี้หนูได้ไปต่อหนูจะสู้เต็มที่ไม่ทำให้พี่ลินเซ่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ถ้าหนูไม่ได้ไปต่อหนูก็ไม่ได้เสียใจเลยค่ะสำหรับหนูมาได้ไกลขนาดนี้ก็เกินคาดมากแล้วค่ะวันนี้หนูอยากให้พี่ลินเซ่เลือกคนที่เหมาะสมจริงๆค่ะถ้าคนนั้นไม่ใช่หนูไม่เสียใจเลยค่ะเพราะหนูเห็นว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าหนูมากๆหนูได้ไกลขนาดนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เลือกอยู่ทีมพี่เนี่ยก็คอยสังเกตการพัฒนาของทุกคนอยู่เสมออิงฟ้าหนูแก้ตัวจากซิมเฟสได้แล้วหนูเก่งขึ้นมากๆพี่ขอชื่นชมตรงนี้เลยนาเรียนเนี่ยหนูไม่เคยจะหยุดพยายามสักครั้งน้องเก่งขึ้นตลอดชมพูถึงหนูจะมีอะไรที่ทำไม่ดีหลายครั้งแต่หนูก็กลับไปพัฒนาและทำให้พี่เห็นว่าหนูไม่หยุดที่จะสู้แล้วหนูก็เป็นนักสู้ที่เก่งมากๆวันนี้เนี่ยพี่จะเลือกคนที่เหมาะสมและพี่เชื่อว่าก็จะต้องเป็นแชมป์ได้แน่นอนพี่ขอเลือกนาเรียค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะนาเรียคุณคือไฟนอลวอล์กของทีมลินเซ่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ไปไฟนอลวอล์กจะทำให้เต็มที่แน่นอนค่ะและทีมต่อมานะคะทีมหญิงเริ่มฝ่ายทีน้องขอข้าวขอแกงค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3ที่เลือกหนูนะคะหนูเลือกเข้ามาอยู่ทีมพี่หญิงหนูคิดว่าหนูเลือกไม่ผิดค่ะพี่หญิงให้อะไรกับหนูเยอะมากเลยและหนูก็มีความหวังว่าหนูจะได้ไปเดินไฟนอลวอล์กข้างๆพี่หญิงค่ะการที่หนูเข้ามาแข่งรายการนี้มันคือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายกับหนูมากๆจริงๆคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์เลยตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีมากกว่าศูนย์และน่าจะมากพอในการได้รับไปเดินไฟนอลวอล์กค่ะนับแทบทุก EP เพื่อไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเพื่อจะได้รับคำชมเยอะขนาดนี้เพื่อดีใจมากที่ทำให้ทีมชนะถึง2ครั้งเพื่อก็อยากจะไปไฟนอลวอล์กค่ะแต่ถ้าพี่หญิงไม่ได้คิดแบบกับเปอร์เพื่อก็จะไปกดพี่หญิงเลยค่ะพี่รักน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไฟนอลวอล์กทุกคนเลยแต่ว่าพี่ต้องเลือกได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นพี่ขอเลือกคนที่เก่งที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะเอาเป็นว่าพี่ขอเลือกขอข้าวขอแกงค่ะเข้าไฟนอลวอล์กแล้วค่ะไฟนอลวอล์กปีนี้ไฟลุกแน่นอนตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าทีมเราจะชนะค่ะเพราะหนูอยากให้พี่อิงฟ้าเข้าไฟนอลวอล์กมากๆและคนสุดท้ายนะคะจะมาจากการชนะแคมเปญถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะทุกคนทำได้ดีจริงๆนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนี่คือการแข่งขันก็ต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและคนที่ดีที่สุดทำให้ผมรู้สึกประทับใจที่สุดก็คือสนับสนุนโดยซิมซูเปอร์คาร์บาการ่าเบเกอรี่และคนสุดท้ายนะคะจะมาจากการชนะแคมเปญถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะทุกคนทำได้ดีจริงๆนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนี่คือการแข่งขันก็ต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและคนที่ดีที่สุดทำให้ผมรู้สึกประทับใจที่สุดก็คือขอแสดงความยินดีกับขอข้าวขอแกง yes. ทีมหญิงครับยินดีกับทีมหญิงด้วยนะคะที่คุณชนะในแคมเปญนี้คุณต้องเลือกคนที่4ค่ะว่าใครจะได้เข้าสู่ไฟนอลวอล์กก็แอบหวังเนาะว่าเขาจะเลือกอิงฟ้าแต่มันก็คงยากแหละพี่ขอเลือกคนที่พี่เชื่อว่าจะสามารถไปสู้กับอีก2ทีมได้นะคะพี่เลือก
ฮาร์เปอร์ค่ะว้ายขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยค่ะฮาร์เปอร์คุณคือคนที่4ใน Final Walk ค่ะมันยิ่งกว่าคำว่าดีใจและขอบคุณนะคะความพยายามของหนูมันไม่ทำร้ายหนูจริงๆค่ะหนูรีบวิ่งไปก่อนพี่ฮาร์เปอร์เลยค่ะมันดีใจจริงๆส่วนพวกคุณที่เหลือพี่เสียใจด้วยนะคะพวกคุณก็ยังไม่ใช่เดอะดราม่าเชิญค่ะ มันแบบยิ่งกว่าคำว่าเสียใจอะพี่คือหนูก็ไม่อยากออกเลยอะหนูไม่โอเคจริงๆหนูคิดว่าพี่เขาจะให้โอกาสหนูแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทีมเราใครไปเดินยังไงก็ชนะอีดีไม่เสียใจเลยค่ะที่ออกวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้นาเรียกันต่อนะคะสู้ๆนะแกเอาชนะมาให้ได้นะเสียใจค่ะที่ออกอยู่วันนี้แต่ก็ต้องรู้ออกค่ะและจะไม่ยอมหยุดอยู่ตรงนี้แค่แน่นอนแกไม่มีอะไรจะมั่นมากเจมี่สู้มาขนาดนี้ไม่มีเหตุผลไหนแล้วล่ะค่ะที่จะต้องแพ้ก็ไม่รู้สิอย่าประมาทนาเรียนะคะคนนี้นี่แหละของจริงปีนี้หญิงมีเด็กถึง2คนเลยนะคะและแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยอะสมใจอยากแล้วสินะคะแต่หลังจากนี้คงไม่ได้อะไรสมใจอยากแล้วแหละเพราะทีมลินเซ่เนี่ยจะไม่ยอมให้ทีมพี่หญิงได้อะไรสมใจอยากแล้วล่ะค่ะเชิญกลับไปที่รูของตัวเองได้เลยค่ะบายบายค่ะก็มาสิคะใครกลัวล่ะเจอกันวีคหน้านะคะเวทีจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนขอบคุณนะที่อุตส่าห์ไหนให้แน่สิอย่าลืมสิฉันเป็นใครตอนแกบอกใช่ไหมว่าอยากให้ฉันยอมรับความจริงของตัวเองนี่แกจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอแอบไม่แฟร์ไหมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะมาหาไม่แฟร์ได้ยังไงจ๊ะเราดูนาเรียเดินสับๆบนเวทีแล้ววะไม่รู้ว่าจะมั่นหน้าไปเพื่ออะไรนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ค่ะ